สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับนะวันนี้เราก็จะมารีวิวโทรศัพท์มือถือเครื่องใหม่นะครับก็ซื้อมาแทนเครื่องเก่าเพราะว่ามันช้านะครับเครื่องนี้ก็จะเร็วกว่าเดิมค่อนข้างเยอะนะครับตัวนี้เป็นมือถือ Xiaomi นะครับรุ่น Redmi Note 3 Pro นะครับความจุ 16GB นะฮะตัวนี้ก็เป็นตัวถูกสุดละนะครับเพราะว่ามันจะมีตัว 32GB แล้วก็ 64GB นะครับราคาก็จะเพิ่มขึ้นอีกนะครับตัวนี้ราคาประมาณ 5,390 นะครับตัวนี้นะใครที่สนใจก็เดี๋ยวจะให้ช่องทางการสั่งซื้อแล้วกันนะครับอันนี้สั่งทางเน็ตมานะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมารีวิวนะครับผมภายนอกก็นะครับอย่างที่เห็นครับเป็นหน้าจอขนาด 5.5 นิ้ว Full HD นะครับผมหน้าจอ Full HD เป็นหน้าจอที่สีโคตรสดนะฮะสดมากนะครับสดกว่าจอ Vivo จออย่างอื่นเลยครับผมไปทดสอบมาแล้วนะครับคือแบบจอมันสีสดมากนะฮะก็ใครที่ชอบสีสดๆก็นะรับไว้พิจารณานะครับก็หน้าจอ 5.5 นิ้ว Full HD นะครับด้านบนก็จะมีกล้อง5ล้านนะครับความละเอียดก็ไม่ค่อยจะสวยเท่าไหร่นะครับผมเอาตามจริงเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเซ็นเซอร์นะครับแล้วก็ลำโพงสนทนานะครับข้างล่างเป็นปุ่มนะครับผมปุ่มแบ็คปุ่มโฮมแล้วก็ปุ่มรีเซ็ตแอปนะครับผมก็มีไฟด้วยนะมันจะมีไฟด้วยนะครับส่วนใหญ่มันจะไม่ค่อยมีกันนะครับแต่ว่ารุ่นนี้ก็มีไฟให้ด้วยนะครับผมส่วนทางด้านหลังครับก็จะเป็นวัสดุอลูมิเนียมแมกนีเซียมอัลลอยนะครับผมก็จะป้องกันรอยขีดข่วนได้ดีนะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยขอบบนขอบล่างจะเป็นพลาสติกนะครับเพราะว่าจะใช้ในการรับสัญญาณได้ดีกว่าอลูมิเนียมนะครับผมเป็นพลาสติกนะฮะจะเห็นได้ว่าเวลาตกเนี่ย เป็นรอยแล้วนะฮะตกทีเดียวเป็นรอยเลยนะครับผมไม่รู้เห็นไหมนะกล้องไม่โฟกัสครับผมกล้องโฟกัสสิครับลูกเอากล้องชิบหายแล้วไงกล้องไม่โฟกัสช่างมันนะครับมันเป็นรอยตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะมีกล้องความละเอียด16ล้านพิกเซลนะครับคุณภาพก็ใช้ได้นะครับไฟแฟลชเป็นเป็นดูโอ LED นะครับผมสีส้มกับสีเหลืองๆนะครับแล้วก็มีสแกนลายนิ้วมือนะครับตรงนี้ก็จะเป็นโลโก้ Xiaomi นะครับแล้วก็มีลำโพงก็ค่อนข้างจะเสียงดังใช้ได้นะครับส่วนคุณภาพก็ธรรมดานะครับไม่ได้หวือหวาอะไรนะครับตรงนี้เป็นช่องใส่ซิมนะครับเห็นไหมเนี่ยตรงนี้เป็นช่องใส่ซิมเป็นแบบไฮบริดนะครับผมแล้วก็ตรงนี้เป็นปุ่ม power นะครับแล้วก็ปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงนะข้างบนก็จะมีที่เสียบหูฟังนะครับเป็นไมค์ตัดเสียงแล้วก็ตรงนี้จะเป็นที่สำหรับเชื่อมต่อรีโมทนะครับส่วนตรงนี้ก็จะมีไว้ชาร์จนะฮะแล้วก็มีไมค์นะครับผมตัวนี้ฟาสต์ชาร์จด้วยนะตัวนี้เนี่ยแบตเตอรี่ 3,100 มิลลิแอมป์นะครับค่อนข้างแบตอึดนะฮะใช้งานได้ทั้งวันอ่ะนะครับผมก็หน้าจอจะมีขอบดำๆนิดนึงนะครับผมนะบางคนก็ไม่ค่อยชอบเนาะแต่ผมก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรนะครับที่จริงผมสั่งถ้าเราใช้สีดำเนี่ยมันจะไม่เห็นขอบนะครับแต่ว่าผมสั่งมาได้สีขาวนะครับก็ต้องทำใจกันไปนะครับผมก็อาจจะมีเสียงรบกวนนิดนึงนะครับเพราะว่าตอนนี้เราอยู่ที่โรงเรียนนะครับผมเป็นตอนเลิกเรียนนะฮะก็นะก็ต้องยอมรับสภาพนะครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูภายในตัวเครื่องกันบ้างนะครับว่าเป็นยังไงครับสแกนนี้เนี่ยก็ทำได้เร็วนะครับรองรับได้5ลายนิ้วมือนะครับดูฮะก็ไม่ได้เร็วมากแต่ก็มันก็พอใช้งานได้ครับนะรองรับได้5ลายนิ้วมือด้วยนะครับผมโอเคหน้าจอฮะหน้าจอ 5.5 นิ้วเป็น IPS นะครับผม Full HD โคตรสีสดนะฮะเดี๋ยวเราเอาให้ดูว่ามันสดแค่ไหนนะครับมันนี่ฮะนี่คือความเปรียบเทียบระหว่างหน้าจอ Vivo กับหน้าจอ Xiaomi นะครับอันที่เป็นข้างล่างเนี่ยจะเป็นของ Xiaomi นะครับซึ่งเป็นภาพที่มาจากที่เดียวกันนะครับคือสีมันเหมือนกันแต่ไปอยู่บนหน้าจอคนละจอฮะดูฮะความสดของมันมันสดโคตรสดสดโคตรนะฮะก็ใครที่ชอบจอแบบสดๆก็นะฮะแนะนำตัวนี้เลยนะครับผมโอเคครับต่อมาเดี๋ยวเรามาดูสเปคนะครับตัวนี้เนี่ย CPU เป็น Snapdragon 650นะครับผมก็เป็น6คอนะฮะวิ่งด้วยความเร็ว 1.8 4คอแล้วก็อีก2คอวิ่ง 1.4 นะครับผมก็เอ้ยไม่ใช่วิ่ง2คอ 1.8 และอีก4คอวิ่ง 1.4 นะครับผมก็ค่อนข้างจะเร็วนะครับเร็วกว่าตัวเดิมเยอะนะครับที่เป็น615นะครับแล้วก็การ์ดจอเนี่ยเป็น Adreno 510นะครับวิ่งความเร็ว
600เมกะเฮิรตซ์นะครับผมก็คือเร็วอ่ะเร็วสลับพอเล่นเกมหนักๆได้เลยนะครับแล้วก็ใช้งานทั่วไปก็ลื่นไหลดีนะครับเล่นโซเชียลต่างๆนะครับก็ประมาณนี้นะฮะหน้าจอความละเอียด Full HD นะครับ400 DPI นะครับผมแรม2กิกนะฮะเหลือใช้ประมาณเดี๋ยวขอเคลียร์แอปดูนะฮะเหลือใช้ก็ปึ๊บเหลือใช้900เมกครับก็พอใช้อ่ะบางทีก็ไม่พอแต่ว่ามันก็พอใช้แล้วสำหรับผมนะครับถ้าซื้อรุ่น32กิกเนี่ยมันจะเป็นแรม3นะครับอันนี้ก็ไม่ต้องห่วงเลยนะครับโอเคเรื่องต่อไปนะครับอันตุตุนะครับหลายๆคนถามเข้ามานะครับอันตุตุตัวนี้ได้ไป 60,000 นะครับผมถ้าเป็นรุ่นลอม32กิกเนี่ยมันจะได้ประมาณ 70,000 กว่าเลยนะ 70,000 กว่านะครับตัวนี้ก็นะครับได้มาประมาณนี้นะฮะกล้องความละเอียด16ล้านนะครับแต่ว่ามันก็นะฮะเสี่ยวมี่เขาไม่ค่อยเน้นเรื่องกล้องเท่าไหร่นะผมว่ามันก็ค่อนข้างจะธรรมดานะครับผมนะไม่ค่อยจะสวยอะไรมากนะครับไม่เหมือน Vivo Oppo Huawei Samsung iPhone นะครับพวกนั้นเขาจะกล้องสวยมากนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยมันเน้นพวกสเปคมากกว่านะครับชัตเตอร์ก็พอใช้ได้นะครับก็ไม่ได้ไวมากมีออโต้โฟกัสนะครับเป็นFace Detection นะครับก็อัดวิดีโอก็อัดได้ Full HD นะครับนะก็อัดวิดีโอผมว่ามันลื่นดีนะมันไม่ค่อยสั่นด้วยน่าจะมีการสั่นแต่ว่าก็คือมันก็ไม่ค่อยสั่นครับคือใช้ผมก็ค่อนข้างจะพอใจในเรื่องวิดีโอนะแต่ว่านะคุณภาพก็ตามราคาฮะอันนี้มันก็ไม่ได้โหดอะไรมากมายนะครับนะอะไรประมาณนั้นส่วนกล้องหน้านะต้องพิจารณากันเยอะนะครับมันค่อนข้างจะไม่มีการปรับแต่งอะไรมากมายนะค่อนข้างจะสดจัดนะครับสดจัดประหยัดจริงเลยทีเดียวนะครับผมก็นะใครที่จะเอาไปเซลฟี่ก็ไม่ค่อยเหมาะนะครับผมผู้หญิงอะไรเงี้ยเอาไปใช้ก็คงไม่ดีนะฮะมันสำหรับแบบชายชายนะครับผมนะตอนนี้ก็จะมีคนข้างๆนะครับผมกำลังหลบกล้องอยู่นะครับผมเขามาให้กำลังใจนะครับโอเคเรื่องกล้องก็ผ่านไปนะครับก็พอใช้ได้ครับเอาไว้ถ่ายรายงานสถานการณ์ถ่ายนู่นนี่นั่นออกอัดวิดีโอเฉยวัดต้องเปลี่ยนรูปภาพเปลี่ยนรูปภาพนะครับก็มีโหมดบิวตี้ให้ด้วยนะโหมดบิวตี้นะครับอยู่ไหนว่ามีโหมดบิวตี้ให้ด้วยนะครับปาบนะครับปรับสูงปึ๊บหล่อเลยนะครับก็พอใช้ได้ครับแต่มันไม่เนียนแบบพวก Vivo อะไรเงี้ยนะครับอย่างที่เครื่องเนี่ย Vivo นะฮะ Y37 เนี่ยมันกล้องสวยนะครับผมนะแล้วเคสก็น่ารักซะเหลือเกินนะครับไม่รู้ใครซื้อให้กูเองโอเคเรื่องกล้องผ่านไปนะครับก็พอใช้งานได้นะครับทูๆไทยๆนะฮะอย่าไปอะไรมากนะครับรอมตัวนี้16 กิกนะฮะก็เพิ่ม SD card ได้264นะครับถ้าจำไม่ผิดนะเพิ่มได้เยอะเหมือนกันนะครับตอนนี้เป็นQualcomm Snapdragon 650นะครับ64บิต6คอนะครับประมาณนั้นนะครับเรื่องมัลติทัชนะครับรองรับได้10จุดนะครับผมเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับ10จุดไหมฮะ10จุดนะครับผมป๊าบเรียบร้อยโอเคต่อไปฮะก็แบตเตอรี่นะครับอึดนะฮะตัวนี้อึดมากนะครับ Android 6.0 นะครับผมมีอะไรอีกฮะเซ็นเซอร์ต่างๆก็มีมาให้ค่อนข้างครบถ้วนนะครับมีอันที่ใช้เนี่ยมันก็มีนะครับ Proximity นะฮะแต่ว่าไม่มีไจโรนะครับรู้สึกว่าจะไม่มีไจโรสโคปนะครับมีนะฮะไจโรสโคปมีด้วยโอ้ไจโรสโคปของ Bosch นะครับก็เซ็นเซอร์ก็ครบถ้วนนะครับอันที่ได้ใช้งานอะนะก็ประมาณนี้นะครับคะแนน 60,000 นะครับมีอะไรอีกฮะมีเรื่องการเล่นเกมนะครับเอาเรื่องการใช้งานก่อนแล้วกัน การใช้งานเนี่ยลื่นไหลนะครับลื่นปื๊ดปาดปู๊ดปี๊ดเลยฮะก็อาจจะมีแบบหน่วงมีหน่วงนะฮะมีหน่วงนิดนึงนะครับแต่มันก็ไม่ได้หน่วงอะไรขนาดนั้นนะฮะมันค่อนข้างจะลื่นอ่ะส่วนใหญ่นะครับคือนะแต่ผมติเรื่องนึงฮะเรื่องการโหลดรูปนะครับมันโหลดช้าไปนิดนึงนะบางทีเรากดรูปนี้เนี่ยมันมาช้านะครับผมนะก็บางทีอ่ะนะก็ใครรอได้ก็รอนะแต่เราก็บางทีเราก็รอไม่ได้นะครับนะบางทีมันโหลดช้านะครับผมอันนี้ก็ข้อพิจารณานะฮะมีอะไรอีกฮะก็เรื่อง
หน้าจอก็ผ่านไปนะครับสีสดใสแบบนะฮะเรื่องความลื่นไหลเนี่ยนะก็ค่อนข้างจะลื่นไหลมากนะครับผมในระดับที่น่าพอใจนะครับ Snapdragon 650ก็เป็น CPU ระดับกลางนะครับผมก็โอเคเดี๋ยวเรามาเทสเกมกันเลยดีกว่านะครับเกมที่คนคอมเมนต์บอกว่าอยากให้ผมเทสนะก็คือเกม Godfire นะครับผมเป็นเกมที่กราฟิกโหดมากนะฮะโหดจริงๆโหดสัสๆเลยฮะเกมนี้ก็เล่นได้ฮะบอกเลยว่าเล่นได้แล้วก็ค่อนข้างจะพอใจนะครับแล้วแต่ว่ามันก็ยังมีเฟรมเรทตกนิดนึงนะครับนิดนึงนะเราอย่าไปคิดมากฮะเราเครื่องนี้มันก็นะสเปคมันก็ดีแล้วฮะราคาก็ไม่แพงมากนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันฮะว่า Godfire เนี่ยมันจะผ่านไหมนะครับรอโหลดนะเพิ่งโหลดมาเมื่อเช้าเลยฮะ 1.7 กิกนะฮะโหลดโคตรนานนะครับนะมาแล้วฮะมายังลูกวิดีโอเกมเดี๋ยวนะเพิ่มแสงก่อนนะครับมาอันนี้ก็เป็นแถบอันนี้นะผมลืมลากให้ดูนะครับผมลากปุ๊บก็จะลากอีกทีนึงปั๊บนะครับแบบนี้นะครับปรับแสงตั้งค่านู่นนี่นั่นนะครับผมลืมให้ดูการตั้งค่าด้วยนะครับการตั้งค่าก็โอ้โหมีเยอะนะฮะเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วกันนะฮะโอเคเราอาจจะรีวิวไม่ละเอียดนะครับคือรีวิวเท่าที่ผมนึกขึ้นได้นะนะรีวิวแบบสดๆนะครับผมมาแล้วนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราสตอรี่อ่ะคอนติเนียก็ได้นะฮะเพราะผมเล่นไปนิดนึงนะครับ4 second tomb เอาละครับมาแล้วนะฮะนี่ฮะ Godfire นะครับดูฮะภาพมันสวยสวยนะครับมันก็มันเหมือนจะไม่ค่อยสมูทเท่าไหร่นะครับอันนี้ไม่รู้ผมรู้สึกไปเองหรือเกมมันไม่สมูทอยู่แล้วนะครับคือมันเป็นเกมทำนองแบบGod of War ใน PS3 อะไรเงี้ยนะครับคือมันก็ไม่ได้ภาพแบบสมูทแบบปูดปาดปีดปูดขนาดนั้นนะมันก็เนี่ยเป็นสโลโมชั่นอะไรเงี้ยนะครับผมอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่มันก็ลื่นนะดูดิมันก็ลื่นปืดปูดปาดมันก็เล่นได้นะ Godfire กราฟิกหนักๆขนาดนี้มันก็ยังฮึบล็อกฮะฮึเอาดิยูฟูเพื่อจ่อเพื่อลำโพงดังฮะดังมากเลยฮะดังจนบางทีก็น่ารำคาญนะครับผมเนี่ยแต่เสียงก็ออกกลางๆนะฮะไม่แหลมมากนะครับผมนะแล้วก็เสียงเนี่ยสามารถปรับเลือกมาปรับได้อย่างนี้เลยนะซึ่งผมค่อนข้างชอบนะครับเนี่ยฮะปรับเสียงกริ่งเสียงนาฬิกาปลุกนะครับได้ในตรงนี้เลยนะครับผมนะฮะโอเคนะครับก็คือเนี่ยฮะมันก็ลื่นอ่ะมันลื่นเลยแหละนะก็ใครที่จะซื้อไปเล่นเกมนะฮะตัวนี้รับรองว่าผมน่าจะดีสุดๆแล้วนะครับผมนะโอเคเกม God of War เฮ้ย Godfire ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมาลองดู Minecraft นะฮะ Minecraft นี่เป็นเกมซิกเนเจอร์เลยฮะไม่ว่าเครื่องคุณจะโหดมาจากไหนนะครับ Minecraft แม่งกระตุกปรับนะฮะ Minecraftนี่คือหน้าโหลดเกมนะครับก็นะครับโหลดไวด้วยนะงอนะครับก็เนี่ยแหละฮะ Minecraft ก็เดี๋ยวมันจะรู้สึกกระตุกได้ก็แต่เมื่อเนี่ยเวลาเราวิ่งอะไรเงี้ยมันจะกึกเนี่ยกึกจิ๊บนิดเดียวนะครับคือมันเนี่ยมันจะแบบรู้สึกแบบไม่ลื่นแบบ 100% นะประมาณแบบ 95% อะไรเงี้ยนะครับเนี่ยประมาณเนี้ยมันก็ลื่นแหละแต่มันก็ยังมีแบบจึ๊กแบบจึ๊กเดียวนิดนึงนะนิดนึงจริงๆนะฮะอันนี้ก็เราไม่ได้อวยอะไรมากมายนะครับเราพูดตามความจริงนะครับมันไม่ได้ลื่นแบบ 100% นะครับก็อย่างที่บอกไปครับมันก็ยังมีกระตุกบ้างอะไรบ้างนะครับผมเพราะว่าเกม Minecraft เนี่ยมันใช้ CPU เป็นหลักเลยนะฮะเน้น CPU เป็นหลักนะครับส่วนการ์ดจอเนี่ยไม่ค่อยได้ใช้นะครับเพราะมันไม่มีกราฟิกเลยนะครับมันมีแค่เนี่ยนะฮะเป็นเหลี่ยมๆนะฮะมันจะใช้ CPU ในการประมวลผลเป็นหลักนะครับสำหรับ Minecraft นะฮะก็ประมาณนี้นะครับมาดูการตั้งค่ากันบ้างนะครับเรื่องเกมผ่านแน่นอนนะครับก็นี่ฮะมีการปรับจอได้ด้วยนะครับสามารถปรับโหมดอ่านหนังสือนะครับเวลาเราจะอ่านหนังสือเนี่ยก็จะทำให้มันสบายตานะครับไม่แสบตามากเกินไปนะครับปรับโทนปรับความสว่างนะครับสีสามารถปรับเป็นโทนอุ่นนะครับเวลาจะดูหนังอะไรเงี้ยนะครับหรือปรับเป็นโทนเย็นนะฮะก็จะออกสีน้ำเงินน้ำเงินนะครับผมอะไรประมาณนี้นะครับมาตรฐานก็จะนะฮะประมาณลากไม่ไป นะครับก็มีตั้งค่าปรับจอพอสมควรนะครับค่อนข้างครบเครื่องครบครันนะครับเรื่องทีมนะทีมนี่เป็นไฮไลท์เลยฮะมีทีมให้เล่นเยอะมากนะครับอันนี้ผมโหลดมานิดเดียวนะครับมีทีม
Samsung นะครับพอเราเปลี่ยนปั๊บนะครับผมเปลี่ยนเร็วเปลี่ยนง่ายนะครับแล้วก็มีทีมให้เลือกเยอะแยะมากมายนะครับรอสักแป๊บหนึ่งนะครับนะครับก็นี่ฮะทีมก็จะเปลี่ยนไปนะครับตามที่เห็นเลยนะครับเวลากดเข้าอย่างเงี้ยเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปด้วยนะครับลาก notification ก็เปลี่ยนไปนะครับคือเรื่องทีมเนี่ยต้องยกให้เลยฮะยกให้เซี่ยวมี่เลยนะครับทีมเรื่อง wallpaper ก็มีให้เลือกเยอะแยะมากมายนะครับอันนี้ก็นะสามารถโหลดไปใช้หรือว่าเนี่ยฮะโอ้โหมันมีแต่อันสวยๆฮะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยสามารถเปลี่ยนได้ด้วยนะตรงเปลี่ยนไม่ได้ไว้ต้องไปใช้ทีมอันเดิมนะครับมันสามารถเปลี่ยนภาพตรงนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะกลับไปใช้ทีมเดิมแล้วกันนะครับไม่ใช่ทีมนะครับแล้วก็ใช้ค่าเริ่มต้นฮะปาบกลับมาใช้ทีมเริ่มต้นนะครับผมจึ๊บเมื่อเราเนี่ยฮะเราสามารถเปลี่ยนภาพวอลเปเปอร์ตรงนี้ได้เลยนะครับผมนะนะจึ๊บเนี่ยฮะซึ่งผมชอบมากไม่รู้อะไรคือแบบอยากเราเปลี่ยนได้ตลอดอะนะฮะคือไม่มีอะไรทำก็มานั่งเปลี่ยนเล่นนะครับนะเนี่ยฮะสวยไหมสวยมากนะครับชอบฮะชอบโคตรชอบเลยฮะเรามีเรื่องอะไรอีกครับมีพื้นที่ทับซ้อนนะเอาครับพื้นที่ทับซ้อนนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันผมยังไม่ได้ลองใช้นะครับการแจ้งเตือนเนี่ยก็จะมีให้ตั้งค่านะครับอย่างเช่นเนี่ยฮะผมก็ตั้งว่าเป็นดาร์กี้นะครับผมนะมีให้ตั้งค่าเปิดปิดนู่นนี่นั่นเยอะแยะนะครับอ่ะโอเคมีโอ้โหตั้งค่าเยอะนะครับนะมีบัญชีนี่ฮะมีอะไรเยอะแยะมากมายแอปโคลนเราสามารถเล่นแอปได้2แอปพร้อมกันนะครับเนี่ยเช่นเนี่ยมี Instagram อันนี้ก็จะเป็นของผมนะครับป๊าบอันนี้ก็จะเป็น Instagram ผมนะครับแล้วก็อีกอันนึงผมก็จะใส่ Instagram แฟนไว้นะฮะนี่ฮะป๊าบอันนี้จะเป็น Instagram แฟนผมนะครับก็มาฟอนกันได้นะครับผมแล้วก็อันนี้ Facebook ฮะอันนี้จะเป็นเฟซส่วนตัวผมนะเนี่ยเข้าเฟซก็รวดเร็วทันใจนะครับเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะลื่นพอสมควรนะครับในระดับที่ผมก็พอใจแหละนะมันก็ไม่ได้ลื่นเหมือนพวก Snap 820หรือพวก iPhone Samsung อะไรพวกนั้นนะครับแต่ก็มันก็ไม่ได้แย่นะอันนี้ก็จะเป็นของแฟนนะครับนะผมก็จะโคนไว้อย่างเงี้ยนะเอาไว้เช็คเวลามีผู้ชายทักมาอะไรเงี้ยนะครับเราก็ไปเช็คได้นะครับหรือว่าเราอาจจะเอาไว้คุยกับกิ๊กอะไรอย่างนี้ก็ทำได้เหมือนกันนะครับอ้าวใจเย็นลูกโอเคนะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับมีอะไรอีกไหมมีเหล็กไหมแล้วก็เนี่ยฮะก็จะมีการรีเซ็ตแอปป้าบตรงนี้นะครับมีอะไรอีกฮะมีอะไรอีกฮะผมก็นึกไม่ออกอ่ะเครื่องคิดเลขครับเครื่องคิดเลขเป็นอะไรที่ชอบมากครับเพราะมันคิดได้เยอะมากฮะเนี่ยเราสามารถคิดพวกจำนองที่นะครับคิดเครื่องคิดเลขธรรมดาเอาธรรมดาวิทยาศาสตร์นะครับก็จะมีแอดวานซ์ขึ้นมานะครับความยาวฮะคำนวณความยาวแบบโอ้เอาเข้าห้องสอบได้นี่แจ่มเลยนะครับมีวัดพื้นที่นะฮะปริมาตรนะครับแล้วก็อุณหภูมินะครับความเร็วโอ้โหอย่างเยอะนะฮะเฮ้ยเย็นๆนะครับก็มีสกุลเงินครับอันที่มันได้ใช้งานนะครับเนี่ยฮะเราสามารถแปลงสกุลเงินได้ทันทีนะครับไม่ต้องเข้าเน็ตเข้าอะไรนะครับเนี่ยครับเราสามารถแปลง1บาทเป็น1ดอลลาร์1 US เป็น1บาทนะครับคือมันสะดวกอ่ะครบคันนะครับแล้วก็มีให้แปลงแบบมึงจะแปลงอะไรนักหนานะครับนิวซีแลนด์นะครับปอนอียิปต์ปอนเลบานอนนะครับปากกามาเกานะฟรังสวิชนะครับผมฟรังฮังการีรังกิตมาเลเซียนะเยอะมากนะครับแหมแล้วมันจะบิดรถอะไรนักหนาครับผมมาเรากลับมาอีกครั้งฮะมาว่าไงครับฟัมมานะครับผมสุดยอดครับผมไม่บอกก็รู้ฮะว่าโรงเรียนอะไรฮะโอเคนะครับคลิปนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้นะฮะสำหรับการรีวิวมือถือแบบนะครับผม20นาทีแล้วเนี่ยก็นะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับถ้ามีความเห็นอะไรไงกับมือถืออันนี้ก็คอมเมนต์เข้ามานะครับส่วนใครสนใจก็สามารถหาซื้อได้ที่ Lazada นะครับ Lazada นะฮะก็ 5,390 ประมาณนั้นนะฮะแล้วก็ถ้าผมรีวิวผิดพลาดอะไรยังไงก็ต้องขออภัยด้วยแล้วกันนะครับคือก็รีวิวตามที่ผมนึกขึ้นได้ผมไม่ได้มีโพยนะฮะอันนี้คือมารีวิวตามความรู้สึกในการใช้งานนะครับคือชอบครับแบตอึดนะฮะเนี่ยคือมาทั้งวันครับแบต 75% นะครับผมโอ้โหนะฮะ
ก็เกมฮะลื่นครับ ROV นะเกมออนไลน์ Minecraft Terraria ลื่นปืดนะครับก็อดไฟอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้นะครับผมก็ถ้ามีอะไรก็คอมเมนต์เข้ามาแล้วกันนะครับมีคำถามอะไรเงี้ยนะครับก็ต้องขออภัยถ้าคลิปนี้มันนะไม่ค่อยครบถ้วนเท่าไหร่นะครับผมรีวิวแบบรีบๆนะฮะโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ด้วยแล้วกันนะครับผมนะแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับผมบ๊ายบาย มันจะปิดอะไรยังหนาวะ